คุณรู้หรือไม่ในประเทศอังกฤษผู้คนให้ความสนใจงานกราฟฟิตี้ถึงขนาดมีจัดทัวร์เพื่อชมสตรีทอาร์ตกันเลยทีเดียวอย่างนี้เขาเรียกเข้าเส้นปะปกตินี่พ่นที่ไหนบ้างพ่นบ่อยยังพ่นเริ่มพ่นนานยังยังครับเหมือนเพิ่งเริ่มอะไรเพิ่งเริ่มวันนี้ไม่ใช่ก็อยู่บ้านครับพ่นก็คือพ่นพ่นที่บ้านพ่นที่บ้านแล้วออกไปพ่นข้างนอกบ้างยังยังพ่นแถวบ้านพ่นแถวบ้านเท่านั้นแต่วันนี้ก็มาลองกันดีกว่าก็ถือว่าสนุกแล้วกันพอรู้ว่าพี่เล็กจะมาช่วยก็โอ้ดีนะฮะผมว่าคงต้องได้เทคนิคอะไรกลับไปเยอะแน่เลยในการพ่นงานตัวนี้ออกมาแล้วเราเอียงมันมันก็ได้เทคนิคมันอยู่ทุกอย่างของมืออ่ะซึ่งความเบาทิศทางให้เราพุ่งเข้าไปหากับกำแพงอะไรเงี้ยตรงเป็นยังไงเอียงเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันคือเหมือนเราใช้มือแล้วก็ใช้น้ำหนักของนิ้วแล้วโดนสอนเราด้วยการเทสการตัดเส้นการวาดการพ่นออกมาให้มันเนียบนั่นแหละเราก็บอกได้แค่เทคนิคกันนะแต่ว่าที่เหลือแล้วมันจะอยู่ที่ความเคยชินความเคยชินของแต่ละคนแล้วเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองหรือว่าแต่ละคนพ่นมันก็ไม่เหมือนกันไงเราถ้าเรามีงานที่เราอยากพ่นเราก็จะรู้ว่าเราจะทำอะไรกับมันถ้าเราทำบ่อยๆสเต็ปบายสเต็ปไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะเมื่อได้ฝึกเทคนิคต่างๆจากกูรูขั้นเทพไปเรียบร้อยแล้วช่วงเวลาต่อไปนี้ถึงเวลาทำกันแล้วน้องไปพ่นกันดีฟ้าอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เวลาไปพ่นเราต้องเจอปัญหาคือเราเจอกำแพงสูงแล้วไม่มีอุปกรณ์ไปเงี้ยเอาไงดีวะเราเคยถึงขนาดไปขอยืมโต๊ะแม่ค้าไก่ย่างบางทีถ้ามันไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยเราขึ้นไม่มีอะไรขึ้นจริงเราก็ต้องแก้ปัญหาว่าเรามันก็ต้องทำในพื้นที่ที่แบบเราทำถึงแล้วมันทำไงอะไรก็อย่างที่เห็นก็คือน้องก็เพิ่งเริ่มต้นเพิ่งสนใจเพิ่งเริ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่เราเห็นก็ถือว่าโอเคไม่ได้แย่แบบออกมาแบบไม่เป็นรูปเป็นร่างอะไรเลยก็คือเขาก็มีฟอร์มมีทิศทางในไอเดียเขาในความคิดเราอะไรเงี้ยสมมติว่าเรามาเจอพื้นที่แบบนี้ใช่ไหมเขาก็อาจจะแบบขึ้นมาจากพื้นดินมันดูมีที่มาที่ไปเยอะกว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะว่านี่เป็นดินกระบองเพชรต้นใหญ่ต้นหนึ่งแล้วตรงนี้มันเหมือนกระบองเพชรต้นใหญ่มันจะขึ้นมาจากพื้นดินเลยก็ได้ถ้ามันลอยอยู่มันจะดูแบบอันนี้ก็แล้วแต่ไงคือมาเจอกำแพงหน้างานแล้วก็มาปรับดูอะไรเงี้ยว่ามันเป็นยังไงก็เราก็แนะนำไปว่าเอาขึ้นมาจากพื้นไหมแล้วมันก็โอเคก็ตามนั้นก็คือแพ็กเกจมันก็เลยอาจจะปรับเปลี่ยนไปหน่อยอะไรเงี้ยตื่นเต้นดีนะครับก็อยากลองพ่นงานให้กับพวกร้านพวกอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยทำอะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้เพราะว่ากราฟฟิตี้มันคนอื่นมองเราเป็นเมื่อแบบสกปรกเลอะเทอะอะไรพวกนี้แต่ว่าเราเนี่ยชอบในการทำอย่างนี้พอได้รับงานนี้มาก็รู้สึกว่าสุดยอดมากต้องการมากตอนแรกผมชอบทำงานเกี่ยวกับมันดาร์กดำๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพูดถึงกระบองเพชรมันก็คงมีความเป็นหนามเป็นสิ่งที่มันบ่งบอกอยู่แล้วว่ามันคือต้นไม้ที่อันตรายมีหนามรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากจะหาเงินได้อยากจะให้มันเป็นอาชีพมันก็ต้องทำให้มันดีเราทำไงมันดีก็ต้องฝึกทำงานฝึกตั้งใจอยู่กับมันอย่างน้อยทำแล้วมีความสุขอ่ะอย่างน้อยเราได้ละนั่นคือความสุขในการทำอย่างที่บอกว่าเราต้องรู้ว่าเราจะพ่นตรงไหนยังไงฮะอาจจะแบบเรียงสองหน่อยเป็นเทคนิคใช่ไหมครับใช่ก็คือแบบถ้าอยากให้มันซอฟต์แล้วก็คือเอียงมันหน่อยอะไรเงี้ยปัญหาคงอยู่ที่ตัวเขาหรือเปล่ารู้สึกว่าขาดความแอคทีฟมันต้องแอคทีฟกว่านี้ต้องพร้อมที่เรียนรู้มากกว่านี้พร้อมที่จะแบบลองผิดลองถูกมากกว่านี้ไม่ใช่แบบยังเห็นความกล้าๆกลัวๆไม่มั่นใจอยู่อะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะคนเยอะหรือเปล่าอาจจะทำให้แบบว่าไม่มั่นใจทุกอย่างครับก็คือประสบการณ์ในการทำงานประสบการณ์ในการฝึกฝนมันจะอยู่ในตัวเราอะแล้วมันก็จะกลายไปใช้ได้ในอนาคตไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่หรอกแต่มันก็ต้องมันก็คือมันจะช่วยส่งให้เราทำงานได้ดีขึ้นแหละเพราะฉะนั้นบางครั้งก็อาจจะไม่ต้องมาสนใจหรอกว่าสวยไม่สวยทำเลยพ่นลองผิดลองถูกแล้วเดี๋ยวมันก็อาจจะโอเคเองอะไรเงี้ยคุณยูดีครับขอบคุณครับทำไมมันปวดก็คงเข้าโปรไปก็คงเข้าแล้วทำไมไม่ปวดเพราะว่า
กดนานทำนานปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือสเปรย์หัวสเปรย์มันค่อนข้างจะตันเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้หัวสเปรย์ที่เป็นเวลานานขนาดนี้มันก็เลยทำให้นิ้วนี่รู้สึกจะนิ้วล็อกไปสองทีมันอาจจะยังไม่ชินไงไม่ค่อยได้พ่นมันก็อาจจะปวดแต่ถ้าเราพ่นบ่อยๆมันก็ชินมันก็ต้องอดทนนะครับบอกแล้วว่ามันแบบทุกอย่างมันต้องแลกมาไงมันก็ต้องแลกมาเพราะด้วยความเหนื่อยความยากลำบากหมดแหละสถานการณ์ก็สำหรับผมก็ไม่เลวร้ายครับแต่สำหรับน้องอาจจะเลวร้ายก็ได้ก็ดูมันกำลังเครียดๆอยู่เอาไงดีวะนี่คืออะไรครับพรีเซนต์นะครับรอยอะไรครับรอยเป็นน้ำครับพี่รอยโดนฟันมันเป็นศิลปะที่ไม่รู้ว่าจะไปต่อยอดให้เป็นธุรกิจให้เป็นอาชีพยังไงเพราะมันค่อนข้างจะยากถ้าไม่เป็นศิลปินเลยก็คงทำไม่ได้แรกๆมันก็ต้องทุกคนแหละครับมันก็จะแบบไม่เข้ามือเข้าอะไรแรกๆเราพ่นกันเละเหมือนก็ปกติมันต้องคือมันก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆอ่ะตามปกติแน่นอนพ่นแรกๆมันก็จะแบบมันไม่ชินอ่ะงานพวกนี้มันกว้างมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นกราฟฟิตี้มันอาจจะเอาไปทำอย่างอื่นก็ได้อาจจะเพ้นโลโก้ทำคาแรคเตอร์ตกแต่งบิวอินบ้านเล็กๆจุดเล็กๆผมว่าถ้าใช้เวลาฝึกฝนหรือเพิ่มตรงนี้มากๆก็จะทำให้น้องเขามีความสามารถมากขึ้นนะฮะเป็นงานแรกของผมนะครับที่เอาไปต่อเป็นอาชีพก็คือดูอย่างแล้วมันก็มีข้อผิดพลาดอยู่แต่ว่าก็ดีนะถือว่าโอเคในระยะเวลาที่เขาเพิ่งเริ่มพ่นแล้วก็ทำได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าก็โอเคไม่ได้แย่ดูในกล้องก็โอเคสีสันสวยงามนะมันก็มีความเป็นการ์ตูนความเป็นอะไรอยู่อะไรเงี้ยคือว่างานคอมโพสเราก็โอเคนะครับการจัดองค์ประกอบก็อยู่ตรงกลางติอยู่อย่างนึงเรื่องความสะอาดและเนี๊ยบอย่างถ้าสมมติว่าเราไปทำที่อื่นเงี้ยเขาก็จะดูว่าเรื่องความสะอาดตามขอบเส้นที่มันฟุ้งกระจายแล้วไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยมันก็จะมองไกลก็ไม่เห็นนะมองไกลปุ๊บเราเห็นเลย